พร้อมวางเปิดได้ทุกอย่างครบที่ไหนทั่วทั้งหลายเด้งมาเดี๋ยวพี่ชายเปิดประเด็นขึ้นมาเปิดประเด็นใหม่เปิดสถานที่ใหม่โอ้ไม่เคยไปเลยฝึกมากับมือ ไม่ใช่ทรมานมากับมือไปแม่หมาถอยแล้วก็ปีนมาถอยหลังแล้วเดินหน้าถอยหลังคือถ้าไม่มีเชือกผูกไว้นี่ถอยหลังแน่ขากลับก็คิดเองครับเอาชีวิตรอดดีกระโดดสักทีเลยไม่ได้หรอกนี่เดินนำเลยครับสบายสบายนี่ก็ขับนะวะแล้วจะเตรียมเท่าไหร่นี่ชัดไหมนี่ร่องรอยที่เราเห็นนี่เป็นร่องรอยอะไรครับรอยหมูป่าอืมเพราะนั้นกินดีด้วยแต่แน่ในพื้นที่อุทยานนี่ก็บริเวณนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับก็มีพวกหมูพวกเก้งยังเยอะอยู่ครับพูนใช่ไหมใช่กำลังรายการสัญญาเข้าพอดีแล้วโอ้โหตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตอนน้ำตอนน้ำลดใช่ไหมครับครับทีนี้น้ำตื้นๆพอเล่นได้อยู่ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่กล้าแล้วนี่ก็เขาเรียกว่าหนองน้ำซับนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่อนุรักษ์ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกิงกระเบียหนองน้ำซับหนองน้ำซับเนี่ยเป็นแหล่งน้ำจืดซึ่งอยู่ระหว่างหุบเขานะฮะเหมือนกับทะเลสาบน้อยๆนะครับก่อนหน้านี้เขาประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนื่องจากมีสัตว์ป่าประเภทนกอพยพมาในบางช่วงซึ่งมีหนาวมานะก็สามารถพบเห็นได้ในบางฤดูกาลนะครับเรามาสำรวจในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะดูความพร้อมแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะเปิดให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะของเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินชมธรรมชาติทั้งพืชพันธุ์ต้นไม้นะครับเสร็จแล้วก็มีแหล่งน้ำนะก็มีแหล่งน้ำนี่ก็จะสามารถเป็นจุดพักได้อาจจะเป็นลานกลางเต็นท์เล็กๆนะฮะเพื่อมาพักผ่อนแล้วระยะทางก็ไม่ไกลจากจุดที่เดินขึ้นมาเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นจุดสนใจเพิ่มจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วของอำเภอสังขละบุรี